ถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก AC Delco เหมือนกับบริษัท GP อะไรนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยตามมาติดๆกับช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของผมไปได้ภาพของ Volkswagen ตัวเร็วที่กำลังก้าวเข้าสู่เจเนอเรชันที่3มาฝากคุณผู้ชมกันครับส่วนจะมีภาพและข้อมูลออกมาให้เห็นให้ทราบกันแค่ไหนติดตามกันได้เลยครับถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของรถยนต์แบบ SUV ขนาดใหญ่ของแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อต่างๆภายในค่าย Volkswagen ได้เลยสำหรับ Volkswagen Touareg โดยที่เจเนอเรชันแรกแจ้งเกิดในโลกยานยนต์ในปี2002และเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่เจเนอเรชันที่2ในปี2011และถึงเวลาแล้วนะครับที่ Volkswagen จะปรับรถยนต์ SUV ยอดนิยมโมเดลนี้เข้าสู่ความเป็นเจเนอเรชันที่3ซึ่งคาดว่า Volkswagen Touareg เจเนอเรชันที่3นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2017ซึ่งภาพชุดแรกของรถยนต์ต้นแบบนี้ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นไปตามกรอบเวลาที่วางเอาไว้อย่างชัดเจนแม้ว่าตัวตนภายนอกของรถยนต์ต้นแบบคันนี้นะครับจะถูกปิดบังอำพรางเอาไว้อย่างมิดชิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ยังพอจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่บ้างว่าภาพรวมของ Volkswagen Touareg ใหม่จะมีความกว้างมากขึ้นขณะที่บั้นท้ายจะดูแข็งแกร่งบึกบึนมากขึ้นส่วนในของหลังคามีการปรับแนวหลังคาใหม่ทำให้ห้องโดยสารด้านหลังมีรูปแบบสปอร์ตที่สวยงามผสมผสานไปกับการมีพื้นที่ว่างเพิ่มมากขึ้นในส่วนของแพลตฟอร์ม Touareg ใช้แพลตฟอร์ม MLB Evo ที่ออกแบบสำหรับรถยนต์ที่วางเครื่องยนต์วางตามยาวเช่นเดียวกับ Audi Q7 และ Bentley Bentayga รวมถึงเจเนเรชันใหม่ของ Porsche Cayenne สำหรับเครื่องยนต์ Touareg ใหม่ในยุโรปและอีกหลายประเทศทั่วโลกคาดว่าจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซินและดีเซลรวมถึงอาจมีชุดส่งกำลังแบบ Plug-in Hybrid ด้วยแต่สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกาคงต้องเว้นทางเลือกของเครื่องยนต์ดีเซลเอาไว้ก่อนเพราะ Volkswagenยังจุกอกอยู่กับกรณีดีเซลเกตที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานั่นเองครับเรียกได้ว่า Volkswagen ต้องเก็บเหตุการณ์ดีเซลเกตไว้เป็นบทเรียนไปอีกนานเลยนะครับมาต่อกันที่ Koenigsegg Regera นะครับรถยนต์ฟิกเกียร์ที่เราพูดถึงกันไปในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ารถยนต์ฟิกเกียร์คันนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการรถไฮเปอร์คาร์บ้างติดตามได้เลยครับในช่วง X-rayKoenigsegg Regera ที่ผลิตจำนวนจำกัดเพียงแค่80คันราคาเกือบ2ล้านเหรียญสหรัฐคืออีกก้าวหนึ่งของคริสเตียนฟอนโคนิเซกประธานบริษัทห่วงก้าวหน้าในการแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในโลกของไฮเปอร์คาร์โดยการสร้างระบบที่เรียกว่า Koenigsegg Direct Drive หรือว่า KDD ซึ่งก็คือระบบขับตรงเป็นการผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินแบบ V8 สูบขนาด5ลิตรเทอร์โบคู่พละกำลังสูงสุดถึง 1,100 แรงม้าที่ 7,800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 130.5 กิโลกรัมเมตรที่ 4,100 รอบต่อนาทีกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวที่ผลิตจากบริษัทยาซาแห่งสหราชอาณาจักรมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3ตัวนี้นะครับให้กำลังรวมทั้งหมด697แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดที่ 91.8 กิโลกรัมเมตรพลังไฟฟ้านั้นนะครับมาจากแบตเตอรี่สมรรถนะสูงที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวผลิตโดยบริษัทไรแมคออโตโมบิลี่จากโครเอเชียที่ให้กำลังมากถึง 4.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงถึง800โวลต์มีน้ำหนักเพียง75กิโลกรัมเท่านั้นนับเป็นแบตเตอรี่ที่มีพลังเข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยใช้กันในวงการรถยนต์ก็ว่าได้อย่างไรก็ตามครับ Koenigsegg Regera ไม่ได้มีแรงม้ารวมของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าถึง 1,800 แรงม้าแต่มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่ 1,500 แรงม้ากับแรงเบียดสูงสุด204กิโลกรัมเมตรเนื่องจากช่วงที่เครื่องยนต์ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นช่วงที่มอเตอร์ไฟฟ้าเริ่มจะมีสมรรถนะด้อยลงตั้งแต่ 1,500 แรงม้าก็ใช่ว่าจะน่าเบื่อนะครับและแรงบิด204กิโลกรัมเมตรก็เหนือกว่าคำว่าทรงพลังไปหลายขั้นด้วยเช่นกันการทำงานของ Koenigsegg Regera ต้องชาร์จไฟจากการเสียบปลั๊กเข้าที่ด้านท้ายของตัวรถโดยรถคันนี้นะครับสามารถทำงานในแบบ EV ล้วนๆได้แต่ถ้าต้องการสมรรถนะสูงสุดจะต้องทำงานดังนี้ครับ1 นะครับเครื่องยนต์5ลิตรเทอร์โบคู่ทำงานแต่ขณะที่อยู่ในรอบต่ำไม่ได้ส่งกำลังไปยังล้อ 2 ครับการวิ่งที่ความเร็วต่ำนะครับเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวโดยตัวแรกนะครับติดตั้งพ่วงเข้ากับตัวเครื่องยนต์ทำหน้าที่ในการช่วยกระตุ้นรอบเครื่องยนต์รวมถึงยังทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าไปเก็บยังแบตเตอรี่อีกด้วยมอเตอร์ตัวนี้ครับมีกำลัง215แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้าอีก2ตัวนะครับแยกกันขับล้อหลังทั้ง2ข้างมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่ผลิตจากยาซ่าให้กำลัง241แรงม้าทำงานโดยไม่ต้องผ่านเฟืองท้ายมอเตอร์สามารถหมุนแล้วก็จ่ายแรงบิดที่แตกต่างกันให้กับล้อหลังทั้ง2ด้านอย่างเป็นอิสระจากกันครับ
4นะครับเมื่อรถทำความเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบจะสั่งงานให้ชุดคลัชไฮดรอลิกส่งพลังกำลังของเครื่องยนต์ไปยังเฟืองท้ายที่มีอัตราทด 2.73 ต่อ1หรือแปลงง่ายๆคือเครื่องยนต์หมุน 2.73 รอบล้อจะหมุน1รอบนั่นเองซึ่งหมายถึงช่วงหลังความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็จะไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ใดๆจนถึงความเร็วสูงสุด410กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับแม้ยังไม่มีตัวเลขความเร็วปลายอย่างเป็นทางการแต่ได้รับพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าด้วยระบบ KDD สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 2.8 วินาทีและพุ่งทะลุความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 10.9 วินาทีและเชื่อว่าจะทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา20วินาทีเท่านั้นส่วนอัตรายืดหยุ่นช่วง150ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ผลิตแจ้งไว้นะครับว่าใช้เวลาเพียง 3.9 วินาทีเทคนิคที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งความเร็วปลายแบบนี้ถ้าวิ่งกดไล่ความเร็วไปเรื่อยๆก็คงจะไม่มีปัญหาข้องใจอะไรนะครับแต่ในสถานการณ์บนถนนจริงหากต้องเร่งแซงกระทันหันแต่ในโคนิเซกเบเกราวิดีโอสาธิตโดยคริสเตียนฟอร์โคนิเซกแสดงให้เราเห็นว่าเขาใช้เทคนิคที่คล้ายคลึงกับการเปลี่ยนเกียร์ลงหนึ่งจังหวะด้วยการตบแป้นด้านขวาหลังของพวงมาลัยซึ่งกระตุ้นให้คลัชไฮดรอลิกแยกตัวออกจากเครื่องยนต์เล็กน้อยทำให้เครื่องยนต์หมุนขึ้นสู่รอบเครื่องที่สูงขึ้นคล้ายกับการเปลี่ยนเกียร์ลงนั่นเองฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงปัญหาดังกล่าวครับอีกปัญหาหนึ่งที่มีคนสงสัยกันมากนะครับก็คือเทคนิคการออกแบบลักษณะนี้จะทำให้เครื่องยนต์ของโคนิเซกเรเกราน่าเบื่อหรือไม่เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมที่เราจะได้ยินเสียงเครื่องแผดร้องเป็นช่วงๆในแต่ละสเต็ปของอัตราทดเกียร์จากการที่ชมคลิปวิดีโอนะครับพบว่ามีอาการดังกล่าวจริงครับการตอบสนองของเครื่องยนต์คล้ายกับที่เราคุ้นเคยกับการทำงานของรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ CVT นั่นเองแต่ถึงยังไงนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจด้วยเทคนิคนี้นะครับเราอาจจะมีรถยนต์ไฮบริดที่ช่วยแก้ปัญหาการทำงานที่รอบสูงของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องพันธนาการตัวเองด้วยระบบเกียร์ที่ซับซ้อนทำให้ระบบโดยรวมเบาลงได้ครับและสิ่งที่ได้ตามมานะครับก็คือสมรรถนะและต้นทุนที่ดีขึ้นนั่นเอง